swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up. สำหรับใครที่กำลังมองหาดีเกม RV คุ้มๆสกินแลสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง 200,000 คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www.kanthep.in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Best Realta Channel นะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่น Earl หลังถูกบัฟนะครับ Earl เนี่ยบัฟมาทำให้ดูดเลือดดีขึ้นนะผมก็เลยลองเอามาเล่นป่าดูครับผมเพราะว่าป่ามันต้องการดูดเลือดเนาะไม่ว่าจะเป็นตีคีปป่าหรือว่าตีอ็อบเจกต์อ่ะถ้าตัวไหนมันมีดูดเลือดเนี่ยมันก็เหมาะกับการที่เอามาเล่นป่าแต่ถ้าถามว่าเล่าเนี่ยเอาไปเล่นออฟเลนได้ไหมผมก็มองว่าก็เอาไปเล่นได้ในบางดาร์ฟนะครับผมถ้าเกิดเราเจอกับฟอร์เลนอันนี้ผมว่าก็ไม่ค่อยควรเท่าไหร่เจอเยน่าเงี้ยผมว่าอันนี้ก็อาจจะได้อยู่นะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ผมไม่ค่อยรู้สเกลฮีโร่ตัวนี้สักเท่าไหร่ว่ามันเทรดเลนสู้ใครได้บ้างนะแต่ปกติแล้วเนี่ยเออร์เล่าเนี่ยจะเอามาเล่นในตำแหน่งป่ากันซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเออร์เล่าเนี่ยสกิลมันเหมาะไปทางเดินเกมซะมากกว่ามันไม่ได้เหมาะกับการแบบยืนฟัดนะครับผมแต่ยืนฟัดมันยืนตีได้นะมันยืนตีไวนะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสู้กับออฟเลนในเมตานี้ได้หรือเปล่าโอ้ยเจ็บอยู่แล้วเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยเขามีอเลเตอร์ด้วยนะตัวนี้ตัวอันตรายเลยทุกคนถ้าเกิดผมเข้าผิดจังหวะนี่โดนจับตายง่ายๆเลยนะครับเอ๊ะแต่ว่ามันดูดเลือดกับคีปแล้วนะทุกคนดูดิเห็นปะเนี่ยตีธรรมดาดูดเลือดแล้วนะทุกคนสับเข้าไปอีกหนึ่งทีแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องพาสีฟติดด้วยนะพาสีฟเนี่ยคือการเก็บสแต็กข้างล่างนะครับผมเก็บครบ5สแต็กเนี่ยเออแล้วมันจะตีไวขึ้นนะครับตีไวขึ้นแล้วมันก็จะอัปเกรดสกิล2ไว้นะสับแล้วสตันนะครับผมแล้วก็แรงด้วยเหมือนฟอร์เลนเนี่ยจะไม่อยู่นะก็รีบพามูราดเคลียร์เลยครับผมจะได้พามูราดเนี่ยไปเล่นข้างบนนะในพุ่มไม่มีครับโอ้แต่ว่ากิลด์เราโดนไปนะแต่อเลเตอร์เนี่ยยังไม่สี่ครับเอ้ยอุ้ยอเลเตอร์สี่แล้วได้เหมือนจะฟิกจับแล้วนะทุกคนฟิกจับไปที่ไบต์ถ้าเรามองจุดมินิแมปถ้าเกิดว่าเขาไม่เหลือสกิลอะไรแล้วนะทุกคนแย่งมังกรโปรแกรมมังกรครับลงมาแล้วกดผลิตสไลด์ตีตะกี้แล้วสับเข้าไปที่คิวเลนด้วยผมมาดิโอเคเขาถอยนะน่าสวยอยู่นะทุกคนถือว่าเรามาล้างมังกรแบบสวยๆแล้วก็ฆ่าป่าเขาได้ด้วยก่อนจะไปก็เอาคีปให้หมดครับอย่าให้เหลือไว้ให้ฝั่งตรงข้ามฟาร์มเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มบูต่อนะครับผมแล้วก็ฟาร์มวนทามมิ่งนะฝั่งนู้นเนี่ยเขาน่าจะเลือกตีดาร์กกันนะครับผมเห็นปะเขาโซนดาร์กกันแล้วเอาเลเตอร์มาโซนแอลขวาครับข้างบนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าข้างบนเนี่ยคือถ้าไปยัดยอนในป้อมมาตายหรือเปล่าอาจจะโดนยอนฆ่าด้วยผมว่ามูลาดวาร์ปเป็นโจ่งแจ้งไปหน่อยนะเขาเห็นมันยังไม่ทันไฟอ่ะเดี๋ยวมูลาดก็ต้องกลับเลยละถ้าเกิดเล่นนานนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยฟอร์เลนไปบนถ้าแบบนี้เลนล่างนี่ผมตีฟรีเลยนะหมดจะเสียได้มันยังไม่4นาทีมูลาตายครับผมไปกลางๆเฮ้ยแต่ข้างบนไม่น่าไปแล้วอ่ะคือไปก็ไม่น่าจะได้อะไรละถ้างั้นคือผมฟาร์มเดี๋ยวลงกลางไปผมก็ไม่น่าจะได้คีย์ตัวนั้นละจริงมูลาดไม่ควรที่จะไปบนคือออฟเลนน่ะจะวาร์ปไปเติมบนน่ะมันต้องมีไฟนั้นก่อนถ้าเกิดมันไม่มีไฟเนี่ยเขาเห็นละว่ามีออฟเลนวาร์ปมาเขาก็ตั้งรับแล้วครับผมโอ้ยสับแรงจังสับทีคลิปตายหมดเลยเหรอไปยอนนะโฟกัสยอนครับโฟกัสยอนยอนตายครับโอโลได้ไหม
ไม่น่าจะได้นะทุกคนตับไปหนึ่งทีคิวเลนคิวเลนโอแย่ละโอ้โหเพื่อนเราตายอลิเตอร์มาอลิเตอร์จับแล้วอย่างงี้อีกทีโดนผมเหยียบตัวสับสองไปออกมาก่อนครับเกียร์เวฟบนครับเล่นบนนานไม่น่าจะได้ปะเดี๋ยวป้อมกลางแตกแต่ว่าตีป้อมบนได้นะทุกคนเพราะว่าคนเราเยอะกว่าตรงกลางไบไปเอ้ยไม่ได้แล้วป้อมบนเนี่ยคิวเลนมันมาเบรกว่ะเดี๋ยวขอให้เพื่อนไปจัดการแล้วกันป้อมบนผมไล่ทามมิ่งป่าก่อนผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเออร์เลอร์นะรู้สึกว่ามันสับแรงมากเลยสกิล2เนี่ยตอนอัปเกรดอ่ะแต่โตนฟาร์มดีขึ้นเยอะเลยนะทุกคนมันมีดูดเลือดอ่ะเก็บมาเข้าป่าฟาร์มสวยจัดอติพยายามเก็บสแต็กให้ได้นะเพราะว่าลงมาเนี่ยคือสกิล2มันจะอัปเกรดทันทีเลยเวลาที่เรากดอติเนี่ยมันจะมีดาเมจแบบเป็นดอทด้วยนะก็คือ1ดาเมจก็เท่ากับ1สแต็กนะครับผมพยายามแบบอติเหยียบให้มันแช่โดนดาเมจไว้ตีป้อมก่อนเลยครับผมต้องค่อยมาตีคนสับอติครับอติของเราเนี่ยมันกัน CC ด้วยนะผมก็เลยสับโตโล่ได้นะครับผมอติใส่ครับเก็บสแต็กเก็บสแต็กลงมาปุ๊บเราจะมีสับพอดีแบบนี้ครับผมแล้วก็ถอยออกมาตัวเราเนี่ยมาสู้คิวเลนได้นะเอาเปล่าครับขอสับหน่อยขอสับหน่อยแต่ว่าสแต็กเราหมดก่อนนะมันก็มีวิธีเล่นนะทุกคนแบบเราเก็บสแต็กครบ5แล้วก็ไลฟ์เข้าไปสับ1ทีอ่ะเล่นเหมือนมูลาดได้นะแต่ว่าสแต็กมันแบบไม่ได้อยู่นานเท่ามูลาดโอ้โหนัวจัดไฟนี่ไม่ถึงยอนนะขอสับก่อนโอ้โหกะว่าแบบจะสับตอดเลือดนะโอ้โหเดี๋ยวสับทีจะตายผมไม่ได้แล้วผมว่าตรงนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ละไบเราก็ตายง่ายซะเหลือเกินปวดโตโร่ไม่เอาดิมีจับแน่เลยอ่ะปึ๊บมันฟิกมันฟิกวันน่าเสียดายน่าจะได้แค่เคลียร์นะผมเอ้ยสับก่อนเลยหายครับโอ้สับแบบสะใจมากเห็นแล้วฟอร์เรนน่าจะเข้ามาลำสยองใส่อิกกี้ตายครับผมว่ายิ่งเราทีมไฟเนี่ยยิ่งเราไฟสู้เขาเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีเลยนะแยกเล่นไหมเอามูลาแบบแยกดันให้รวยๆไปเลยอะแบบใครมาเลนมูลาก็สับตัดเลือดสับลดเลือดไปเรื่อยๆมูลามันแทบจะไม่แพ้ใครเลยนะในดับเนี่ยถ้าไม่โดนแบบอาริเตอร์ดักจับอะสับไปก่อนเลยครับหน้ายู่สับทีไอ้ผมก็เตือนเกมดีอยู่นะแต่รูปเกมมันดูแบบไม่ได้เปรียบขนาดนั้นน่ะเนี่ยเพื่อนระบวกอีกแล้วนะคือบวกกับฟอร์เรนน่ะไม่มีคนฆ่าฟอร์เรนนะผมไปไม่ทันเวลามัน8นาทีแล้วมันก็วาร์ปไม่ได้คือคนฆ่าฟอร์เรนน่ะมันคือมูลาดเว้ยถ้าเกิดไม่มีมูลาดอยู่อ่ะมันไม่ควรออกไปเล่นกับฟอร์เรนกลางแม่น้ำอ่ะแต่ผมเก็บสแต็กไปสับนะเหมือนจะอยู่ไกลไปไหนแต่ผมถึงไหมแล้วผมถึงหายย้อนคุ้งคิวเลนอยู่ไหนคิวเลนขอสับหน่อยไม่มีนะคือแครี่เขาก็เล่นยากนะเจอผมกับมูลาดอ่ะแต่แค่แบบถ้าเกิดเจอฟอร์เรนน่ะมันต้องดึงหน่อยอย่าแบบไปใส่สุดจริงๆไบค์ก็เป็นตัวที่ฆ่าฟอร์เรนได้นะเพราะว่าไบค์มันแรงนะครับผมแต่ถ้าไบค์แบบเล่นผิดจังหวะเข้าไปโดนสกิลก่อนก็สู้ฟอร์เรนไม่ได้ครับโจทย์แรกอะคือเราต้องเคลียร์อลิเตอร์ก่อน
ใครวะหน้าตรงนั้นอะพอเลนสับไปก่อนเลย1ทีสับไปก่อนเลย1ทีเราต้องเอาเฮ้ยเรียนมาผมเก็บสแต็กต้องเอาดาร์กนะเนี่ยปึ๊บโบสับไม่โดนไอ้หมอนี่ก็ได้ไอ้หมอนี่ก็ได้ไอ้หมอนี่ก็ได้เอ้ยคุณเรียนมานะสับใครหรือเปล่าต้องเสีย2อ่ะเราควรจะต้องเปิดออบเจกต์นะเล่นเลิฟช่วยกันหน่อยได้ไหมเอ๊ะโอเคเพื่อนบวกครับอุ้ยแต่ได้นะได้เป็นยอนมาผมตีแล้วผมต้องตีที่สุดอ่ะตีแน่ตายสวยอุ้ยแล้วฟอร์เรนมันบ้าข้างอยู่ตรงกลางปล่อยดาร์กกลางไม่ทันด้วยนะปล่อยมามันต้องรอขึ้นอีกรีบหาดาบแดงก่อนเนาะมันน่าจะแบบดีขึ้นกว่านี้ดาเมจผมปล่อยตรงกลางก่อนเลยทุกคนเห็นในมินิแมปไหมพอเลนมันเข้ามาลำเพื่อนผมยันในป้อมเอาจริงๆอ่ะคือเจอพอเลนอ่ะมันต้องทิ้งระยะแบบต้องเผื่อระยะฟิกต้องเผื่อระยะอันติด้วยแล้วก็อย่าไปยืนใกล้คีปเพราะว่าพอเลนอ่ะมันจะแบบพาสีฟคีปมาแล้วก็สกิล2โยกมาหาเราได้นะตีป้อมก่อนครับอันดับแรกโอ้ยโหโอ้ยอย่างงี้จบคือผมน่าจะตีป้อมเสร็จแล้วตีออกมาเลยอ่ะไม่น่าแบบแช่ไม่มีคนอยากจะสับทีเผลอเอ้ยอเลเตอร์อเลเตอร์อเลเตอร์โลมากอเลเตอร์โลมากคิว2ทีจะตายป่ะด้วยแบบนี้เขาวาร์ปอยู่เขาวาร์ปอยู่ตีนะแล้วทำไมผมเห็นเขาแป๊บหนึ่งได้วะเห็นจากอะไรอ่ะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะเห็นจากอะไรสับไปโอ้โหสับไม่เข้าแบบนี้ก็คือเลิกเลยเออร์ลอนี่ไม่ใช่ตัวที่เอาไปสู้กับพวกออกของแท้งจริงๆนะถึงมันจะปรับมาทำให้ฟาร์มง่ายขึ้นมีดูดเลือดแบบมันเดินเกมง่ายขึ้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ต้องกลับบ้านอ่ะแต่คือมันก็ยังคงสู้พวกไฟเตอร์ถึกๆไม่ได้อยู่ดีแล้วตอนนี้คือผมจะต้องพึ่งทีมแล้วอ่ะต้องพึ่งไบเลดเกมแล้วอ่ะเหมือนว่าน่าจะยังพึ่งไม่ได้เท่าไหร่เฮ้ยพอเล่นคนเดียวเพื่อนเออเฮ้ยเลเตอร์นะได้ฟิกว่ะทุกคนไอโตก็ได้โตโล่นายนี่มันแข็งจริงเอ้ยสวยนะสวยหน้านี้ยังไงไปต่อได้นะเอ้ยใจเย็นแข็งแล้วเจ็บไปละอย่างนี้ทำไงอย่างนี้ก็เล่นต่อไม่ได้ปะผมเก็บสแต็กผมตีคีฟตายไปเลยอะทีแรงอะเนี่ยไม่มีคีฟไปเล่นเก็บสแต็กเลยอะโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดแบบจังหวะคีปจะเข้าป้อมแล้วผมเก็บสแต็กเข้าไปสับบูลาดสับตายแน่นอนยอนเนี่ยเอาสักหนึ่งทีตีออกมาเลยครับไม่มีคนตีบ้านให้ผมด้วยโอเคแต่ยังได้ป้อมนะยังไงตีดาร์กโอเคโอ้ฝืนไหมเนี่ยเหมือนจะฝืนนะอันเนี้ยแต่มันตีแล้วอะผมวิพันธิตผมสามารถกด2รับผลิตได้ไปแล้วครับผมโชคดีนายถ้านายจะไปเล่นต่อคือทีมเจ็บหมดแล้วครับตรงนี้เองที่เรายังได้ดาร์กมานะเอามายื้อนะครับผมไปคลิปเล่นกลางไปเลยเพราะว่าคลิปเล่นกลางเราอ่อนสุดให้มันดูดเลือดทีละโอ้ไม่โตโล่ไม่คิวเลนเฮือหลังแตกโอ้ยยากจังเกียร์เลนล่างก่อนแล้วกันนะโอเคอย่าตายนะเพื่อนร้องละรอคนเรียบร้อยครับได้นะได้อยู่นะตอนนี้ไม่ได้แล้วแหละ
แต่ผมต้องแลกแล้วว่ะผมต้องแลกก็เอ้าโอ้ออโต้สกิลโอ้เราไม่ได้เซตเคียวด้วยเหรออืมขอได้ไหมขอเคลียร์วันกัดหน่อยได้ไหมครับพี่ๆแล้วเราเสียก๊อตแล้วครับอย่างนี้ทำยังไงดีเสียก๊อตเท่ากับอะไรครับแพ้เกมเฮ้ยมันแซ่บว่ะเพื่อนต้องได้แล้วล่ะเออเกี่ยงเราว่ะเพื่อนโอ้แต่ว่าเพื่อนเจ็บเคเพื่อนเจ็บขอสับทีนึงเถอะโอ้ไม่อุ้ยไอ้ผีบ้าตัวนี้ดิแฮรี่เขาอยู่ข้างล่างนะคือคอมเราอ่ะจะเป็นคอมโป๊กทุกคนคือเรารูปแบบเราเป็นยูเดอร์อิกกี้มูลาดสับทีสะดุ้งอ่ะยูเดอร์อิกกี้มูลาดเนี่ยต้องโป๊กต้องโป๊กเท่านั้นเคียวเหรอเคียวเหรอแบบก่อนจะเล่นไฟอ่ะมูลาดจะต้องเข้าไปสับอิกกี้จะต้องอันติกิลเดอร์จะต้องสกิล2กิลเดอร์ไม่ควรที่จะแบบสไลด์เข้าไปเพื่อจะไปกดอันติอ่ะถ้าเกิดสไลด์เข้าไปเพื่อจะไปกดอันติเนี่ยยังไงก็โดนขัดเพราะงั้นเนี่ยคือควรจะยิงสกิลแบบตูมตามตูมตามใส่พวกอเลสเตอร์แล้วก็ยอนอ่ะผมว่าถ้าเกิดเล่นอย่างนั้นอ่ะโอกาสที่เราจะชนะไฟอ่ะมันสูงกว่าถ้าเกิดเราจะไปเล่นไฟยาวๆกับเขาอ่ะเราสู้ไม่ได้ฝั่งนู้นเนี่ยเขามีฟอร์เรนแตะได้ทีก็ล้ำหยองหมดแล้วครับแล้วก็มีโตโร่นะที่มาค้ำไฟได้มียอนครับที่จ่ายได้เบ็ดจากข้างหลังแบบดีมากๆแล้วก็มีเลเตอร์หลุดไปนี่โดนจับก็คือตายแล้วหนึ่งยอนยิงไปที่รวมเราสู้ยากเลยอ่ะเราต้องเล่นแบบจุกๆตอดๆอ่ะโป๊กๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างผมสไลด์เข้าไปผมสับมันฟิกแต่ผมต้องเก็บสแต็กแล้วก็สไลด์เข้าไปสับอะไรเงี้ยหรือว่าสับแล้วก็สไลด์ออกอีกี้อันติจะได้สกิล2มูลาสับแค่นั้นเลยนะครับผมทำเลนก่อนตอนนี้เพื่อนอัพเลนทำเลนล่างหน่อยครับพี่ชายโอเคบวกมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วการบวกเนี่ยเออไว้ตัดไปตีครับผมทำไงอ่ะถ้าขอแลกยอนขอแลกยอนแล้วหนีถ้ารอตัดคีบเป็นไงโอ้มันตามว่ะมอบตัวอย่างที่มอบตัวโอ้ยทำไมเพื่อนไม่ดันเลนนะทำไมถึงชอบบวกจังเลยบวกสู้ไม่ได้ถ้าเพื่อนจะเล่นไฟยาวอ่ะเพื่อนต้องโป๊ก่อนครับพี่ก็ GG ครับทุกคนเกมนี้ก็เป็นไปตามที่เล่นนะดาฟเราเนี่ยมันเป็นดาฟโป๊กแต่ว่าเพื่อนเราเป็นเล่นแบบไฟใสสุดแล้วคือตัวเขาอ่ะมันมีตัวแบบใสสุดก็คือฟอร์เรนน่ะฟอร์เรนน่ะใสสุดเลยอ่ะยอนเนี่ยยิงยาวๆเลยครับแต่เราเนี่ยมันมีตัวใสสุดมันก็จะเป็นแค่ไบอ่ะนะที่แบบเล่นไฟแบบต่อเนื่องนะแต่ส่วนมากฮีโร่คนอื่นมันก็จะเป็นแนวโป๊กซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นอิกกี้เอ๋ยกิลเดอร์หรือว่าเป็นบูลาดเงี้ยก็เป็นแนวโป๊กซะมากกว่าส่วนผมเนี่ยก็เป็นแบบเข้าไปปิดดาเมจนะครับผมเกมนี้เราก็ทำดาเมจไปทั้งหมด 21% นะแล้วดาเมจไป 20% ผมว่าก็ถือว่าใช้ได้นะป่าดาเมจ 20 เปอร์นะครับผมแต่เข้าไปแทงให้เพื่อนได้ด้วยเพราะว่าเราก็เป็นไฟเตอร์เนาะก็จะประมาณนี้นะสำหรับเออเล่าหลังได้บัฟนะส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นมันเล่นง่ายขึ้นครับเพราะว่ามันมีดูดเลือดกับคีบป่าดูดเลือดเยอะด้วยนะแบบสมมติว่าเราออกไปไฟท์เราเจ็บอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกลับบ้านอ่ะเราก็ฟาร์มคีบป่าเงี้ยเลือดก็กลับมาเต็มต่อแล้วมันคือมันเล่นได้ต่อเนื่องอ่ะแล้วมันจะหาเงินไวมากทุกคนสังเกตเงินผมดิเงินผมแบบโคตรรวยนะเกมนี้แบบแป๊บเดียวได้ดาบแดงแล้วอ่ะผมว่าเออร์เรลเนี่ยมันเหมาะกับดาฟพวกต้นเกมเล่นโถมนะอันนี้เหมาะเลยอย่างในเกมเนี่ยคือก็เหมาะกับดาฟเออร์เรลอยู่นะแต่แค่แบบทีมเราอ่ะเขาเล่นได้ไม่ตามดาร์ฟนั่นเองนะครับผมหรือไม่เราอาจจะเปลี่ยนแทงนะแทงเกมนี้อาจจะเป็นแทงอย่างเทนอะไรเงี้ยบุกหน่อยนะครับส่วนแคลรี่เนี่ยอาจจะเป็นตัวโถมด้วยกันก็อาจจะเป็นสจวตหรือไม่ก็แวนไปเลยนะครับผมแบบนั้นนะคือน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าเกมนี้ผมก็กดมาโซโล่เนาะผมพยายามแล้วทุกคน
มันก็ไม่ชนะนะแต่ว่ามารีวิวแล้วแหละว่าเออเล่าเนี่ยมันควรจะประมาณไหนในแพทนี้นะเพราะว่าก็มีคอมเมนต์อยู่นะครับผมว่าคลิปแพ้ลงทำไมลงอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันก็เป็นแนวทางให้กับทุกคนได้นะถึงแม้ว่าเกมมันจะแพ้เพราะว่าเราก็ไม่ได้เดินเกมแย่เราก็ให้คนดูได้เห็นว่าเออตัวมันเนี่ยเก่งประมาณไหนตัวมันแพทนี้เก่งไหมปั๊บมานะครับผมโอเคยังไงเนี่ยสำหรับใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมหรือใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ